วันนี้เราทำข้าวผัดกันค่ะขั้นแรกเราก็ผัดหอมใหญ่นะคะผัดให้หอมเลยค่ะจากนั้นใส่กุ้งลงไปจากนั้นเราก็จะผัดให้กุ้งสุกค่ะกุ้งสุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะจากนั้นก็ขยี้ไข่เลยค่ะไข่เริ่มสุกแล้วก็ใส่ข้าวเย็นเหลือๆลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะเราจะใส่เป็นซอสปรุงรสกับน้ำตาลนิดหน่อยค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเป็นผักตามชอบเลยนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นกวางตุ้งค่ะจากนั้นผัดให้เข้ากันก็จะได้แล้วค่ะหน้าตาจะประมาณนี้เลยตักใส่จานโปะด้วยไข่ดาวค่ะ